พี่น้ำตาลเนี่ยเกือบมีเรื่องกลางกองเพราะว่าเอาทูบเนี่ยไปจี้คนอื่นโอ้โหจังหวะพี่หาเหลี่ยมอะทูบพี่อยู่ตรงเนี้ยไปจี้ที่แขนใช่แต่งหน้าปุ๊บเขาด่าออกมานู่นเทพกลับแทบไม่ทันระหังเหรอระหังเหรอจดจ่อฉันเหรอย้อนน้ำลายกูหลายแล้วพี่ย้อนน้ำลายกูหลายแล้วพี่เป๊ปซี่มิตรชวนกินกายวิตามินไอโฟนซอยแม่ตาเหลือเฮ้ยโอ้ยขับปาดแล้วทำไมวะเนี่ยเก็บตังค์เก็บตังค์ค่ะเก็บตังค์ไปไหนกันครับผมไป BTS อ่อนนุชครับนี่ครับเลยป่ะไปได้ครับไปได้ครับหนูไป BTS พระขนงค่ะโอ้ BTS พักขนมไม่ผ่านครับนั่งขึ้นรถมาทำไมอ้าวงั้นหนูเก็บเงินคืนนะมาโอ้พี่แล้วหนูลงตรงไหนอะลงเดี๋ยวลงข้างหน้าเลยครับไม่ได้ผ่านไม่ได้ผ่านขอโทษจริงๆครับผมมาได้กลิ่นเลยปะวะโอ้พี่จอดป้ายหน้าเลยนู่นลานแบสบีฟแบบไม่ไหวแล้วอุ้ยลงด้วยแบสบีฟอะจอดลงตรงนี้ใช่ไหมลงด้วยเอ้าชัดเลยเธอมีคนตดหนูไม่ได้ตดเจ๊หนูหิวไปแล้วหิวจะตายอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยใจไม่ครบโอ้โหโมโหสุดๆไม่ต้องโมโหอะไรเนี่ยไปมันก็ยังไม่ได้จ่ายตังค์เอาไปเอาไปโมโหสุดๆเฮ้ยเงินไปแล้วไปกินแบงค์ฟรีดีกว่าเป๊ปซี่มิตรชวนกินไก่วิทเจมไนโฟนเล่าว่าวันนี้เนี่ยมากับ4สาวแห่งดวงดาว4สาวมิตรรักแห่งดวงดาวเพราะว่าอะไรรู้ไหมเจมไนเพราะอะไรครับเพราะว่าคู่หนึ่งเนี่ยมาจากซีรีส์ 23.5 องศาที่โลกเอียงอีกคู่หนึ่งเนี่ยมาจากซีรีส์พลูโตเขาเองเดินทางมาจากพลูโตมาโลกเพื่อวันนี้เลยมาโลกเพื่อเอียงมาถึงร้านเบสบีฟกันแล้วต้องขอบคุณเจมินายแล้วก็ฟูดมากๆเลยนะเพราะว่าร้านนี้มีทั้งอาราคาร์ทบุฟเฟ่ซึ่งฟิล์มอยากกินมานานแล้วนี่เมื่อก่อนเดี๋ยวไปกินรายการขอเสิร์ฟด้วยเครื่องดื่มที่มันสดชื่นเหมือนเป๊ปซี่หน่อยได้ไหมครับมาเดี๋ยวเสิร์ฟให้เลยคุณชงบอกเลยว่าไม่ว่าเตาไฟจะร้อนแรงแค่ไหนฉันไม่กลัวเพราะฉันมีนี่เลยเป๊ปซี่ไว้เติมความซ่าความสดชื่นมือนี้กินแซ่บแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่า Muse Better with Pepsi มื้อไหนก็อร่อยถ้ามีเป๊ปซี่นะครับนี่ครับพี่ๆครับบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยไม่ทำให้พี่ๆเนี่ยผิดหวังแน่นอนเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขาอยู่ในแคมเปญครับเป๊ปซี่มิตรชวนกินเป็นแคมเปญที่เป๊ปซี่นะครับชวนมิตรสหายสายกินทั้งวงการเลยมาแนะนำร้านอร่อยๆนะครับประจำของแต่ละคนอร่อยชัวร์คอนเฟิร์มนี่งั้นคนเป็นพี่น้องโฟนคนเลยหรอใช่อย่าพูดจาแรงเนาะไม่รอช้าไปกินกันก่อนเลยดีกว่าหิวแล้วแนะนำเลยได้ไหมได้เลยครับด้านหน้านี้เป็นเนื้อเป็ดหมักว้าวไม่เคยกินที่ไหนนะแล้วก็มีเป็นในส่วนของไข่ปลาหมึกอันนี้ไม่เคยกินไม่เคยกินเลยไม่เคยกินค่ะติดแกมอยู่นะแต่ไม่เป็นไรวันนี้พี่จะให้กินโอเคได้ไข่ปลาหมึกเนี่ยก็ไม่ได้หากินได้ง่ายๆแล้วก็ราคาสูงเหมือนกันว้าตายแล้วไปถึงแซลมอนชิ้นโตอันนี้ฉันรู้สึกว่าพรีเมียมหมดเลยในเมนูอื่นว่าไงของปิ้มเป็นริปไอวากิวญี่ปุ่นนี่ล่ะก็คือที่สั่งอันนี้มาเพราะว่าพี่น้ำตาลชอบไอ้ตัวนี้ต้องรู้ใจใคร
โอ้โหสดชื่นเฮ้ยจริงว่ะไอ้บ้าไม่ต่อนะไหนแล้วคู่นี้มีอะไรยอมไม่ได้คู่นี้สั่งให้กันหรือเปล่าสั่งที่โรงเรียนยอมไม่ได้ละเราสั่งเป็นกุ้งแม่น้ำมาแล้วก็หอยเชลล์คือมาทุกรอบก็ต้องสั่งแต่ว่าเราไม่แกะเองเพราะเราจะใช้พี่มิวแกะให้ไม่ต้องเหนื่อยเลยแกะกินเองได้แกะกินเองนี่แหละไอ้ของหนูแนะนำเลยแล้วกันเป็นตัวเบคอนแล้วก็หอยหวานค่ะตัวนี้ก็บอกเลยว่าความสดนี่ยืนหนึ่งมากนี่ล่ะเลิศเลยมาอ่ะมาเราเริ่มอีสอีสกันเลยดีกว่าอร่อยแต่พี่เขาเป็นคนเขาพูดแค่อร่อยก็ได้รักเลยบ้างเขาเป็นคนกินง่ายมากแบบง่ายแบบง่ายอ่ะกินได้ทุกอย่างใช่ยิ่งเหรอเผ็ดกินได้กินได้ผักก็กินได้กินได้ไม่มีอะไรที่แบบยังไม่เจอที่ไม่กินไม่กินกินเหมือนพระเลยนี่หมายว่าฟิลแบบอยู่ในปากเอามาลงไปไหนรอดตายแน่นอนแต่น้ำตาลก็จะเป็นฟิลแบบเยี่ยมมากแน่นอนนะเดี๋ยวต้องกินนี่แต่ว่าวันนี้กินได้ทุกอย่างหรออืมต้องเลิฟหรอโอ้โหต้องถามว่าอะไรที่ไม่กินดีกว่าเรื่องของที่เขาไม่กินนมสีขาวอะนมสีขาวอธิบายเป็นคนไม่ค่อยกินนมสีขาวถ้าแบบเป็นนมแบบว่าแบบนมพูนมใส่ช็อกโกแลตกินได้นมใส่สตรอเบอรี่กินได้อย่างนี้แต่พี่มิวกินง่ายมากแต่แค่แพ้บางอย่างแพ้อะไรครับแพ้เลิฟรักอะแพ้เลิฟจบครับพี่รักเรื่องเถียงกันหรือทะเลาะกันอะไรเงี้ยใครชนะหรือว่าใครยอมเลิฟเลิฟอะไรเลิฟรักเลิฟรักแล้วรักเลิฟไหมจิ้มแล้วอ่ะความสุขมันล้นออกจากปากอย่าจิ้มเยอะพี่ไม่ถึงเลยอ่ะพี่ไม่ถึงเลยอ่ะคือผมอยู่ในระยะที่ควันมันแบบคึกโอ้แต่เราเป็นดาราเราต้องยิ้มสู้นี่น้องหนูเทิร์นโปรแล้วนะไม่ต้องใช้มือแต่เขาแกะกินเองนะไม่ได้แบ่งใครไม่มีอะเฮ้ยแกสวยด้วยใช้ช้อนแกะมือไม่เพื่อนเลยเอาไม่เพื่อนเอ้ยจิ้มอะไรไหมไม่เป็นไรครับเอาสดๆเลยครับนี่นี่โอ้ยหวานเจี๊ยบไม้อ่อนเลยเนี่ยตอนเนี้ยครับกุ้งอร่อยมากกุ้งสดมากอย่างที่พี่มีบอกเลยว่าสดทุกอย่างเลยร้านนี้อ่ะปืนจ้องมันจะยิงตรงนั้นปืนจ้องมันจะยิงตรงนี้นะรอมันนานแล้วดอกเนี้ยก็คือว่ามีวันนึงคือน้ำตาลกับมิ้วนัดกันตั้งแต่ช่วงมันเกิดน้ำตาลแล้วนั่นหมายความว่ามันผ่านประมาณแบบเดือนนึงแล้วอ่ะเดือนกรกฎาคมว่าแบบเรานัดกินข้าวกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมิวก็เกิดเดือนเดียวกันด้วยเป็นแบบจุลายแก๊ง96แก๊งอะไรเงี้ยก็แบบ31กรกฎาคมอันนี้ปลายเดือนยันนี่ต้นเดือนเลยอ่ะอ้าวแล้วเกิดปีเดียวกันด้วยอ่ะครับใช่อยู่ๆพี่ก็กินข้าวปกติแล้วก็มีคนน่ะถือเป็นแบบเค้กอ่ะแล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วมิวกับไซซีก็ถือโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ถ่ายที่ก็วันเกิดเธอปะเพราะเขาวันเกิดเขาเพิ่งมาแล้วไม่กี่วันแต่เขาถือโทรศัพท์แฮปปี้เบิร์ธเดย์เราในใจคือแล้วเราไม่แฮปปี้เบิร์ธเดย์เขาเลยก็เลยบอกว่าพี่ร้องเพลงให้คนนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นความน่ารักของมิวที่เขาเหมือนแบบว่าเซอร์ไพรส์เราดูอย่างทรงพี่มิวดูเป็นคนแบบว่าดูแลเทคแคร์ใส่ใจแล้วได้ข่าวบอกว่าพี่มิวเนี่ยเป็นหน่วยจัดการอาหารจากพี่เลิฟใช่ไหมคือเลิฟว่าเป็นคนแบบชอบกินแบบมีอาหารเยอะๆแบบเต็มโต๊ะแต่ว่าจะกินแบบนิดหน่อยมีความฝันแบบดูมกปังเยอะไงมีความฝันว่าแบบอยากเอามาดูเยอะๆแล้วกินเยอะๆให้ได้เหมือนเขาแต่มันก็ได้กินแบบจุ้มจิ้มจิ้มจิ้มนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนิดเดียวกินได้กินได้นิดหน่อยก็เลยส่งต่อให้พี่มิวอยากจะฝันบ่อยนะอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าพี่ฟิล์มกับพี่เลิฟเนี่ยรู้จักกันมาตั้งนานแล้วใช่ไหมใช่ปะใช่ตั้งแต่สมัยขั้นกู4ปี5ปีที่แล้วรู้จักกันมาจากขั้นกูเลยใช่ตอนนั้นเป็นผู้หญิง2คนในกองไงแล้วก็จะเป็นฟิลแบบฟิล์มอ่ะดูแลเลิฟเพราะว่าช่วงนั้นอยู่กับเพื่อนกับเธอเยอะถ่ายขั้นกูเราอยู่ด้วยกันบ่อยแบบว่าไปต่างจังหวัดด้วยกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ฟิล์มก็จะเป็นสายแบบธรรมะธรรมโมไม่ชวนนอนก่อนนอนไปด้วยชวนไปไหน
ม่ไปแต่ถ้าชวนไปทำบุญอะไปจริงเหรอเพิ่งเพิ่งรู้ว่าพี่ฟิล์มเป็นสายบุญก็เลยแบบใช่แล้วพี่เห็นอะไรหรือเปล่าวะเห็นอะไรหรือเปล่าวะไม่ต้องสวดมนต์แล้วแบบจริงจังมากแบบกลับหมอนอะคือฟิล์มที่บ้านจะเป็นคนสอนมาว่าเวลาไปนอนต่างที่อาจจะต้องไหว้เจ้าที่เจ้าทางอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบก็เลยต้องไหว้แบบยกมาเลยบทสวดมีนาตาชาแอบกระซิบมาว่าว่าด้วยความแสบของพี่น้ำตาเนี่ยพี่น้ำตาพี่ด้วยนะใช่พี่น้ำตาเนี่ยเกือบมีเรื่องการกองเพราะว่าเอาทูบเนี่ยไปจี้คนอื่นโอ้โหเฟคนิวทำอย่างนี้ได้ยังไงนักเลงมากเฟคนิวมากแกเล่ามาเป็นตลอดแกพี่จะบอกว่าพี่ไม่ได้ตั้งใจแบบอยู่ๆทูบไปจี้แต่ว่าเออลบผิดแล้วนะถ้าจะทำอ่ะนี่บอกว่าแต่ว่าเหตุเกิดขึ้นตอนที่เปิดกล้องกูโตคิวแรกก็เป็นคิวแรกก็เอาเลยเหรอเพื่อนฟ้าฟังก่อนสิพี่ก็ยืนเนี่ยน้องฟิล์มอย่างเงี้ยพี่ก็ขอเนี่ยว่าฟ้าฝนอะไรคือเหมือนก็แบบขอให้แบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นใจให้ทุกอย่างมันแบบผ่านพ้นไปได้ดีอะไรเงี้ยก็เป็นแบบเหมือนแบบไหว้เล็กๆเลยไม่ได้วงสรวงใหญ่โตก็ไหว้ทุกคนในกองก็มาไหว้เอาเลือกเอาชัยมาแล้วไหว้เสร็จมันก็เหมือนแบบคนเขาปักกันไปเยอะแล้วอะพี่ก็ต้องหาเหลี่ยมเพราะพี่มีที่พอมากนะเวลาพี่ไปวัดเลยโอ้ยที่ห้องมันตึงเยอะพี่ก็ต้องหาเหลี่ยมอ่ะแล้วก็บอกพี่หาเหลี่ยมอ่ะทูบพี่อยู่ตรงเนี้ยไปจี้ไปจี้แขนช่วยแต่งหน้าโอ้ตายตายอันนี้อ่ะเราไม่ต้องเข้าไปปุ๊บเขาด่าออกมานู่นเทพกลับแทบไม่ทันกำลังจะปอกส้มอ่ะอ้าวจะรับดุ้งอ่ะกลับเลยเทพตกใจดิเนื้อว่าด่าเทพเลยก็เป็นเรื่องแบบฮาๆในกองโคนอ่ะโอ้ยเย้ๆๆว้าโอเคครับเดี๋ยวเรามาเล่นเกมละลายพฤติกรรมกันดีกว่านะครับกับเกมนะครับอ่านปากของชนะนะครับกติกานะครับแบ่งเป็น2ทีมนะครับคนนึงต้องใส่อุปกรณ์เมาส์กันนะครับและอ่านเรื่องราวในการนะครับและให้อีก2คนนะครับในทีมช่วยกันทายให้ได้ว่าเรื่องที่เพื่อนเล่าเนี่ยคือเรื่องอะไรทีมไหนทําเวลาได้น้อยสุดนะครับชนะทีมไหนแพ้โดนลิฟทาปากเจอนะครับผมครับผมเรานะครับเรานะครับไม่ต้องเอาลิ้นออกมาเราแบ่งทีมกันเรียบร้อยแล้วแปลให้หน่อยแปลให้หน่อยเราแบ่งทีมกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นเกมโดยพี่นาเลิศพี่นาเลิศพี่เลิศนี่แหละพี่เลิศกับพี่มิ้วพี่มิ้วพี่หอพี่หอแล้วพี่ตาตาพี่พีอยู่ที่มึงแล้วพี่ตาตาพี่ฟิล์มอยู่ที่มึงเป็นอย่างนั้นนะเป็นแบบนี้ปะอยากรู้ว่าทำอะไรแบบนี้เราใส่ด้วยไม่เคยแล้วไอ้หนูแล้วอะไรเนี่ยแล้วอะไรกันอะไรตลกเลยเพื่อนชนะชนะชนะจะล่าเพื่อก่อนเพื่อก่อนฉันเคยกินข้าวฉันเคยกินข้าวไอ้ชายฉันเคยค่ะไอ้ชายชายชายชอบชอบเมื่อก่อนฉันเคยชอบกินข้าวเมื่อก่อนฉันโคตรชอบกินข้าวเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนฉันไม่เคยชอบกินข้าวฉันไม่เคยชอบกินข้าวเวลากินข้าวเนี่ยเวลากินข้าวเนี่ยก็กินแต่กับก็กินแต่กับท้องก็ท้องท้องเลยนะข้าวฟ้าข้าวฟ้าครับยังฟ้าขัดยืนฟ้าฟ้าผ่านร้องเหรอร้องเหรอจดจ่อฉันเออย้อนน้ำลายกูหลายแล้วพี่ย้อนน้ำลายกูหลายแล้วพี่ฉันเออฉันเออฉันเออฉันเลยรอกลับกินฉันเลยรอกลับไปกินข้าวกินแอนกินแป้งฉันเออเดิมฉันเออเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอ้ยหมดดีเลยเมื่อกี้หลับหมดแล้วเลยนาที21เฮ้ยผมชนะอยู่แล้วโถ่เรื่องแค่นี้ง่ายๆโอเคครับเดี๋ยวผมจะอ่านเรื่องที่ผมพูดเมื่อกี้แบบให้รู้เรื่องให้ฟังแล้วคือก่อนฉันเลยเมื่อก่อนฉันไม่ค่อยชอบกินข้าวเวลากินข้าวก็กินแต่กับเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดจนทำฉันเบลอฉันเลยลองกลับไปกินแป้งสรุปเบลอเหมือนเดิมเอาเรื่องของใครไม่กินเอาเรื่องพี่ฟิล์มคือเมื่อก่อนอะฟิล์มจะ
หลีกเลี่ยงแป้งอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ชอบกินข้าวเช้าด้วยแล้วก็คิดว่าตัวเองแบบสาเหตุที่แบบอ้วนง่ายอะไรอย่างเงี้ยมันมาจากการกินแป้งการกินข้าวเช้าตอนนี้ก็เลยได้วิธีการใหม่ก็คือการกินข้าวไรซ์เบอร์รี่ใช่ก็เลยหันมากินข้าวมากขึ้นแต่ก็พบว่าเบลอเหมือนเดิมก็เลยเป็นที่มาอ๋อเพราะว่าไม่กินคาร์โบไฮเดรตมันเลยไม่มีพลังงานไม่มีพลังงานกินแต่ก็ไม่ดีนะโอ้ยท้องเลยค่ะ3 2 1กันว่าฉันมีความฝันฉันมีความฝันฉันอยากกินอาหารกล่องใหญ่ฉันอยากกินอาหารกล่องใหญ่สูงเป็นกองสูงเป็นกองแบบพูนพูนแบบพูนพูนมีจุ้งเยอะๆมีกุ้งเยอะๆจุ้งจุ้งมีจุ้งเยอะๆเห็นแล้วเหมือนเห็นแล้วเหมือนยายกินลำไยน้ำลายยายไหลหกหมดเลยยายกินลำไยน้ำลายยายไหลหกหมดเลยดูมันง่ายไปหมดเลยเรื่องนี้เป็นของใครครับฉันมีความฝันฉันอยากกินอาหารเป็นกองใหญ่สุมเป็นกองแบบพูนๆมีตุ้งเยอะๆเห็นแล้วเหมือนยายกินลำไยน้ำลายยายใหญ่หกไปเลยทั้งเลิฟแต่ที่เลิฟบอกไปไงว่าเลิฟแบบมีความฝันอยากกินเหมือนแบบหมกบางที่เขาแบบถ่ายลง YouTube อะไรอย่างเงี้ยเป็นคนชอบกินกุ้งหวานก็แบบอยากกินกุ้งแบบเยอะๆอะไรเงี้ยอยากกินแบบกินไม่อั้นเมื่อกี้ทำอะไรไหมเวลาที่เจมินายทำได้ก็คือ32วินาทีโอ้เก่งมากตายแล้วตายโทษครับรอบ2คุณคุณพร้อมไหมพร้อมเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูกล่องจริงไงปวดพี่ว่ายแล้วรอเดินเลยน้องพร้อมนะครับปากเดินแล้ว3 2 1จับเวลาฟังดีๆครับติ๊ด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 ละลิศติ๊ดตาลาลิติ๊ดติ๊ดตาลาลิติ๊ดตาลาลิละติ๊ดติ๊ดละลิติ๊ดตาละลิตาลาลิละลิติ๊ดละลิติ๊ดเพื่ออะไรเนี่ยเพื่ออะไรชอบตายตายตายเจ็บมากอะไรปากปะไม่ตายมาเลยตายมาเนี่ยอ้าวปวดแก้วเบปซี่ซะงั้นไม่ก็ปวดให้มันแตกเพราะว่ามันดันท้องการไม่ค่อยหายเกิดขึ้นแล้วครับผมอยู่ดีๆนะไม่ต้องพูดเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้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 ชอบติดชอบติดกินชิปจะกินชิปคือฉันเองคือฉันเองติดติดแอ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 พูดเหมือนเดิมแม่แม่ติดแม่กะกะฟังฟังเฮ้ยไม่ถูกแล้วแต่ข้างไม่ถูกแล้วแต่ข้างเอามาลูกแม่ติดแม่จะเข้าเฮ้ยแอกระทั่งติดแม่กระทั่งโอ้โหยคือต้องการคลอดนั่งนั่งอิดอิดอิดนั่งติดเออขนขนตุ๊กตาขนตุ๊กตาเฮ้ยจนจนตุ๊กตาตะโกนทำไมเอ็นเป็นเหลือเป็นเหลือจนตุ๊กตาเป็นเรื่องเดี๋ยวจะเลยเองไหมจำเองโอเคมิวขำเพราะเป็นเรื่องตัวเองปะใช่ยังไงเล่าสิคือหนูเป็นคนที่ตั้งแต่เด็กพ่อจะซื้อตุ๊กตาที่มันเป็นขนมันขนมาเมิร์ฟอ่ะตอนเด็กอ่ะที่ดูดนมแล้วมือมันไปเองอ่ะมันก็จะดึงดึงไม่ออกปะจนมันเป็นหลุมอ่ะก็เลยพ่อเรียกว่าตุ๊กตาเลือนแต่เป็นตุ๊กตาเน่าของหนูแล้วก็ไปพอโตขึ้นก็เป็นคนติดสกินชิปอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ยังนอนแล้วยังกอดตุ๊กตาแต่ไม่ดึงแล้วไม่เหลืออีกแล้วแล้วไอ้ติดตะลิติด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 นี่มาจากไหนคิดว่ามาจากไหนเติมเข้ามาเติมไม่ยากเติมและทีมโฟร์ทำเวลาไปได้ทำเวลาได้ดีโอเคโอเคแล้วตาต่อแล้วก็ตาของเจได้เท่านี้ครับวันหนึ่งเคยทำโทรศัพท์หายวันหนึ่งเคยทำโทรศัพท์หายจนฉันร้องไห้เป็นเรื่องใหญ่มากจนฉันร้องไห้เป็นเรื่องใหญ่มากเลยขอให้คน
เลยไปขอให้คนในออฟฟิศช่วยเลยไปขอให้คนในออฟฟิศช่วยแต่ช่วยไม่ได้แต่ช่วยไม่ได้พอกลับบ้านพอกลับบ้านเจอโทรศัพท์ตกอยู่ในรถเจอโทรศัพท์ตกอยู่ในรถอะไรวะเพื่อนทำไมผมดูยากอย่างอ่ะเรื่องนี้คือเรื่องของพี่น้ำปลาใช่ไหมครับชมันยังไงสิคือเรื่องเนี่ยมันใหญ่มากนะนะตอนนั้นที่พี่รู้สึกก็พยายามจะติดต่อแต่โทรไปอ่ะแล้วมันคือแบบตัดโทรแล้วตัดโทรแล้วตัดคือมีคนกดพี่ก็เลยคิดว่ามีคนขโมยไปแล้วโทรตัดโทรแล้วตัดพี่ก็เลยขึ้นไปหาชั้น30แต่ตอนนั้นพี่เคลียร์เดินสวนออกมาพอดีพี่เลยบอกพี่เคลียร์ช่วยหนูหน่อยพี่โทรศัพท์โดนขโมยพี่เคลียร์ก็เลยแบบว่ามาปุ๊บปุ๊บเอาอีเมลเราใส่เข้าไปพี่เขากดปุ๊บเครื่องพี่เคลียร์ข้อมูลหายหมดเลยเพื่อที่เหมือนรีเครื่องใหม่เพราะจะต้องใส่อีเมลของอีกคนนึงใส่เข้าไปจริงเหรอเออก็แบบใส่ไปแล้วก็เหมือนแบบพี่ก็จำรหัสไม่ได้ด้วยเว้ยมันก็เลยเหมือนแบบของพี่เคลียร์ศูนย์แล้วตอนนั้นก็เลยแบบเออพี่ไม่เป็นไรแบบช่างมันเถอะพี่ก็ขับรถแบบร้องไห้ไปแบบทำไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยวะอ๋อพี่เคลียร์ร้องไห้พี่เขาหายเขาหายกลับบ้านไหมร้องไห้กลับบ้านไปพี่ก็เหมือนแบบไม่ไหวแล้วมันก็จะมีเครื่องอื่นที่เหมือนแบบเชื่อมกันอยู่ใช่ไหมพี่ก็แบบว่าไปดูเลยเว้ยพี่ก็กดปุ๊บเฮ้ยทำไมมันเครื่องไม่อยู่ที่บ้านเราวะพี่ลองไปดูที่รถอีกทีนึงแต่คำถามคือทำไมโทรตัดแล้วโทรตัดซึ่งรถพี่อ่ะระบบมันคือ security คือถ้าขับรถอยู่จะไม่ให้สายไหนโทรมาเลยคือให้โฟกัสการขับรถมันจะเหมือนปิดเครื่องอ่ะพี่ก็อ้าวอยู่ไหนวะมันล่วงอยู่ตรงซอกรถเว้ยแล้วก็ที่โทรแล้วไม่ติดก็เพราะว่าเครื่องมันตัดให้ไงตัดอะไรเงี้ยก็คือพี่เองอ่ะพี่เองคนดื้อแล้วโทรศัพท์พี่เคียร์เป็นไงตอนนี้ก็บึ้มไปเลยไงพี่เคียร์บอกข้อมูลหายหมดเลยคนที่ร้องไห้อ่ะนั่นต้องเป็นพี่เคียร์พี่ก็เลยพาพี่เคียร์ไปเลี้ยงข้าวที่มีสัญลักษณ์เบปซี่อยู่ข้างไหมหายโกรธไหมหายกดแต่ข้อมูลก็หายเหมือนกันชนะกับเวลาไปได้55วินาทีนายค่ะโอ้โหเฮ้ยเนี่ยมันมีบทลงโทษนี่หว่าใช่ลงโทษโฟนได้ไหมจะทำเลิฟลงหรอพี่ถามโอเคบทลงโทษพร้อมแล้วอยู่ในมือของพี่มิวเรียบร้อยอ่ะโฟนเลือกเลยเอาสีไหนเอาสีที่มันแดงที่สุดครับเออให้เขาทาให้ไหมแล้วทำได้ไงเลือกถูกคนแล้วพี่มิวพร้อมไหมพร้อมครับโอเคแต่ปากเขาสีสวยนะเนี่ยเวลามีแบบช่างแต่งหน้าอย่างเงี้ยเขาจะมีผู้ช่วยช่างแต่งหน้ามีใครสนใจช่วยผมไหมครับกลัวกลัวโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอันนี้คือกลัวอันนี้คือล้มโอเคกลัวมันจะไม่ทั่วหน้าเลยสินี่โจ๊กเกอร์นี่หนึ่งโจ๊กเกอร์เราเม้มปากเลยเราเม้มปากเราเม้มปากเม้มปากเม้มปากก่อนเม้มปากก่อนพี่ขอโทษโฟนพี่ขอโทษเฮ้ยอันนี้ชอบแล้วแหละแม่เขาบีบมาเขาบีบมาเป็นอย่างนี้เลิศมากอุ้ยสวยแล้วไหมสวยแล้วเป็นไงล่ะไม่น่าเลยครับขอบคุณนะครับพี่น้ำตาลนะครับพี่ฟิล์มพี่เลิฟนะครับพี่มิวนะครับที่มาเป็นมิตรชวนกินของพวกเรานะครับมาแชร์ร้านอร่อยอร่อยประจำแก๊งนะครับผมเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยฝากผลงานเลยดีกว่าแต่ก่อนจะฝากผลงานที่สำคัญเลยต้องขอบคุณนี่อาหารอร่อยอร่อยจากร้านเบสบีฟนะคะสาขาที่เราอยู่นะคะเป็นสาขาสุขุมวิทได้ค่ะเพราะว่าเป็นสาขาแรกด้วยซึ่งร้านเนี่ยใหญ่มากอาหารก็เยอะมากไม่ว่าจะเป็นบุฟเฟ่ที่แบบหลากหลายหรือว่าเนื้อวัวพรีเมียมแบบอลาคาร์ทก็มีซึ่งคุณภาพเนี่ยดีมากจริงๆในราคาแค่หลักร้อยเท่านั้นเองงั้นขออนุญาตฝากผลงานเลยก็กำลังถ่ายทำอยู่จะได้ดูเร็วๆนี้แล้วกับพลูโตนิทานดวงดาวความรักค่ะฝากด้วยนะครับคู่ตัวตึงจีเอ็มตัวตึงพุงตึงพุงโตดอมยังยังยังคิดดอมพุงโตใครที่คิดถึงอะองศาซานหรือว่าจักรวาลนิ่ม 3.5 ก็สามารถดูย้อนหลังใน Netflix นะคะหรือว่ากลับไปดูใน YouTube ของ Official ได้ค่ะแล้วช่วงนี้เรา2คนก็จะมีบินไปแต่ละที่แต่ละที่ก็ต้องรอติดตามนะคะอีเวนต์ก็มาเรื่อยๆเรื่อยๆต้องพูดเดียวไม่ได้แต่รู้เข้ามาได้อีกนะคะคิวยังว่างอยู่ยังไงวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณ Pepsi ด้วยนะครับที่ให้พวกเรามาทานอาหารอร่อยๆกันในวันนี้นะครับแล้วก็ขอฝากแคมเปญด้วยนะครับ Pepsi มิชชวนกินให้ผู้ชมทุกคนด้วยนะครับครับผม
ดยเฉพาะสายกินนะครับเวลาหิวนี่ช่วยได้เยอะเลยนะครับเพราะเข้ารวมร้านอร่อยๆนะครับมากกว่า100ร้านค้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยชาบูหมูกระทะและอาหารนานาชาตินะครับผมในแคมเปญไม่ชวนกินนะครับมีครบจบในที่เดียวเลยครับเลือกตามกินกันตามที่เราชอบเลยได้ครับครับผมแล้วก็เพื่อนๆที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับเข้าไปที่ pepsimissionkin.com หรือว่าสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่มุมจอตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขามีกิจกรรมแจกแต้มฟรีด้วยนะครับเพียงแค่เช็คอินหรือว่ารีวิวก็ได้แต้มแล้วง่ายมากๆครับอย่าลืมเข้าไปร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับเพราะอะไรโฟร์ชวนเมื่อไหร่ก็อร่อยกับ Pepsi with ชวนกินทำตัวเป็นแบบว่าหนุ่มวัยเสพโมเมนต์ของแบบว่าแต่ละคู่อะไรอย่างเงี้ยอีกคนนึงที่ไม่สนใจไม่เป็นหนุ่มวัยไม่เป็นอะไรเลยไอ้เจมกินอย่างเดียวไม่ชี้ไม่โพสไหนทันไม่ชี้ไม่โพสเด้อปอกก่อนปอกก่อนมันร้อนปอกเปล่าไว้กันด้วยว้าวน้ำตาลดูแลพี่อย่างเงี้ยไม่ได้ฟิวจิ้นนะแม่ดูแลลูกฉันก็ไม่ตลอดไปใช่ไหม